บรรยากาศตอนเย็นลมหนาวๆพัดมาอีกแล้วมื้อนี้ท้องฟ้าโปร่งลมแรงลูกน้อยกับป้าสอนกระเจียวเขาตรงนี้เรียบร้อยแล้วออกไม้เตี๋ยนางจอยเด้อนางจอยตัวใดอ่ะบ่แมนเอาแมนอยู่ตัวนี้ล่ะน้องขาวว่าสั้นที่เรียนเก่งแท้แมนมันค่อนข้างจะขี้อวดน้องกัญญาตัวใดพ่อน้องกัญญาเดี๋ยวน้องกัญญาเต๋อที่ห้องบ้านน้องบอกไว้น่ะมื้อแมนโอ้นี่กัญญาเตี้ยน้องกัญญานี่คือน้องกัญญานี่โอ้พุ่นว่าได้พุ่นวันนี้น้องออกมาพูดจ้ะเนี่ยพุ่นน้องขาวน้องขาวเป็นลูกของแม่จ้อยจ้ะแมนจ้ะแมนหัวมันก็โมดีเถอะเอาเพิ่งเป็นตาหักเถอะข้าวน้อยหัวก็เป็นโมดีเถอะพ่อเป็นไปคือพอสีคือพอน้องขาวจ้ะคุณผู้ชมเห็นบ่เนี่ยพ่อเดี๋ยวจะซูมจากน้อยเด้อจ้ะขออนุญาตซูมปึ๊บซูมเบอร์3ไปทีตัว พี่น้องว่าเป็นตาฮักว่าจ้ะควายน้อยของป้าสอนจ้ะเอาให้ท้ายจ้ะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียควายแม่นี่ออกลูกมาแล้วประมาณ 7-8 ตัวจ้ะตั้งแต่ตัวที่1ฮอดตัวที่6ที่7น่ะเป็นตัวผู้เบิดจ้ะตัวนี้ได้มั้ยเนี่ยตัวนี้ท่านผู้ชมลองเบิ่งดูจ้ะว่าสิเป็นผู้หรือเมีย เดี๋ยวมิเฉลยจ้ะเดี๋ยวมิเฉลยน้องขาวอายุ1ประมาณ1สัปดาห์ประมาณ1สัปดาห์จ้ะคลอดเด็กมา1สัปดาห์คลอดก่อนเจ้าเขาน้องๆเบิ่งเสือกมั้ยอ้าวเสือกเกี่ยวคอเลยเสือกพันกันแล้วโอ้ยเสือกเกี่ยวคอลูกเปิดไปเบิ่งให้ผมก่อนยายจอยเสียบเจ้าคว้าลูกเจ้านั่นน่ะโอ้ยจะขอไปมั้งครับแม่มันสิให้เนาะบ่พ่อเกี่ยวเย็นอยู่ก่อนเพราะว่ามันกำลังกินนมอยู่กำลังจะดูดนมออกได้อยู่อาจจะของหลายเที่ยวแล้วล่ะหางดำดีๆจ้ะค่อยหน่อยหางดำดีๆเป็นตาฮักตาฮักตัวม้ามือที่2ที่3ที่เราขอดแล้วเรานอนอยู่ในคนในครอบของพ่อจ้ะเมื่อนั้นม้ากับอันหลิวมาเบิ่งไปจ้ะโอ้กินนมเก่งตลอดเนาะกินเก่งเนาะจ้ะควายแม่จ้อยกับลูกดีให้ชื่อดีเป็นควายอุบัติเหตุว่าลูกทับแม่โอ้ดิแม่นปลาขาวพองมันนั่นเอาควายออกบ่ทันมันเละมันอยู่น้ำกันเนาะมันก็จำเป็นล่ะพี่น้องเพราะว่ามันได้ทับกันแล้วแม่นก็เลยป้าสอนเล็กๆคัดออกแล้วจ้ะแล้วยันอันลูกไปทับเมียอีกเพราะว่าอธิบายให้ฟังแน่ว่าเป็นยังคือบ่อยากให้ลูกทับเมียทับน้องยังควายไม่เพิ่นบ่เข้าใจมันเกี่ยวกับยีนจ้ะยีนถ้าเกิดซ้ำกันแล้วมันจะเกิดการบ่เจริญเติบโตเต็มที่มันก็เป็นทุกอย่างเพราะว่าแต่ควายงัวคือกันสัตว์อย่างอื่นคือกันมันสิเป็นดาวแม่ตะคนมันสิเป็นดาว
เนื้อตะคนมันจะเป็นบ่เต็มบ่ยังไปรวดแล้วมันจะเป็นโอปอแอปเปะเพราะเอิ้นว่ายิ้มมันเป็นยิ้มตัวเดียวกันเนาะโครโมโซมตัวเดียวกันมันเกิดอาการลั่งมันจะเป็นลั่งเป็นง่อยเป็นเปียเป็นเสร็จแล้วเป็นไปทั่วทิศทั่วเดียนกันแล้วมันจะบ่สมบูรณ์จ้ะมันสิเป็นเลือดทิศเนาะในทางคนว่าเพราะเอิ้นเลือดทิศนั่นแหละเฮ็ดให้ไอ้เพศของเพศไข้ที่เกิดมามันอาจจะบ่สมบูรณ์สินะครับบอกพี่บอกน้องโดยตรงแล้วมันก็สิหลอดท่วมบอกพี่บอกน้องโดยตรงตัวเนี้ยก็เป็นเลือดทิศเพื่อเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะฉะนั้นเวลาผสมพันธุ์ควายน่ะพยายามอย่าเอาลูกกับแม่ผสมกันให้คนจะแยกเลยต่างไปจากตระกูลเพิ่นแม่นมันต้องมีเย็นเย็นสายต่างพี่น้องจ้าพี่แหลมสิเฉลยเด้อว่าควายน้อยตัวนี้เป็นผู้หรือเป็นตัวเมียเอ้าแม่มันยังมาบังอยู่แล้วถ้าพี่น้องเบิ่งดีๆพี่น้องก็สิเห็นอยู่เด้ว่าเพศหยังเห็นไข่มันสากสายอยู่นั่นเด้พ่อควายน้อยตัวนี้ก็เป็นเพศผู้คือเก่าเด้พี่น้องเด้อจ้าตามสถิติเห็นน้องบ่เห็นบ่เกียกพันธุ์ข้าน้องนี่แหละนะเป็นเป็นไรเป็นไรเป็นคอยสิเกียกพันธุ์ข้าวเก่าหรือมันจังไหนเนี่ยพ่อน้องกันยาน้องขวดน้องแก้วจะยังกันเพื่อนด้วยทีนี้ป้าสอนน้องหันเพื่อนหน่อยก็เพราะว่า1 2 3 4 4ตัวเพิ่นน่ะเพิ่นหน่อย4ตัวคนแล้วนี่ตัวแต่ผู้ลายเพิ่นน่ะน้องกัญญานี่เป็นผู้หรือเป็นตัวแม่จ้ะนี่ตัวเดียวที่เป็นตัวแม่พี่น้องกัญญานี่สิแม่นน้องนั่นเป็นตัวผู้น้องขวดผู้น้องแก้วตัวผู้ต้องออกมาให้กับขาวหน่อยก็เป็นตัวผู้แม่นโอ้ยน้องสนาค่อยสวยแล้วก็ตัวผู้ศาสนาค่อยผู้ศาสนาที่จะค่อยผู้พี่น้องเอ้ยดูทางคุณเป็นป้าบัวจ้ะหมากบัวร้ายหลายกระแลมเสียบนะพ่อวัดอันมือนั่นพระอันมันมาเอานี่แหละมันมาเมาลอยนึงเอาไปกินแซ่บเสียบพ่อวัดหมากบัวมันหวานจ่อยๆที่ดีมันหวานหวานที่ดีค่ะกำลังพอดีกระแสครับนั่นปลาสวนเนาะถอดเกือบลงมาให้เลยเพราะหนูก็ได้ใส่เกือบมาการลุงแถวหรอกมันหมาหมายกันทั้งคุณกับสิมีแม่แก้วตาแม่แก้วตาแม่น้ำหวานให้นี่ก็สิเป็นให้ที่น้องเกี่ยวเข่าแล้วๆได้จากนี่อันนี้เกี่ยวด้วยระบบมือจ้ะระบบแม่นนวลเป็นเข่าเจ้าเป็นการเกี่ยวด้วยระบบแม่นนวลบ่แม่นระบบอัตโนมัติเด้ใส่มือเกี่ยวเด็กๆเด็กๆเอ้ยเสียงตอนนี้กำลังหอมกำลังแซ่บกำลังแซ่บคิดว่าบ่เกิดอาทิตย์นึงมันสิเดือดหนึ่งเสียงเลยโอ้ยเพราะอาทิตย์นี้สองสามมื้อก็เห็นแล้วอันมีพี่น้องเขาถามว่าคุณพ่อไปไหว้วันให้เบิ่งแม่สันมาหน่อยอันเท่านี้ก็เลยยากใครยากมันเนาะประวัติเนาะแม่นอยู่ทุกวันแล้วก็กำลังเอาเขากินเหล้าอุ้ยก็กำลังเกี่ยวเขาจักว่าเดี่ยวเดี๋ยวมันเดี่ยวบ้านไหนไปก็บ่เห็นแต่เทือดอกอันเห็นแต่ควายตอนเราอยู่เต็มทงอยู่อันเชือดไก่มาแล้วเงินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นเพราะว่าจะไปทายหรอกจ้ะเห็นล้อมเขาหน่อยหน่อยบ่จ้ะใช่เห็นด้วยจ้ะกระดังเขียวด้วยจ้ะเห็นด้วยล้อมเขาสามให้นี่แหละจ้าพี่น้องล้อมเขาสมัยใหม่จะตีหรือว่าเราจะสีบุ๊กเขาเพราะว่าต้องพุ่นเจ้าเลี้ยวเลี้ยวจ้ะคุณละตายคุณสิบไร่ต้องพุ่นเจ้าเลี้ยวเลี้ยวยังมาได้ท่อนยังมาท่อนจ้ะผู้ทอดเนาะไข่ท่านนี่ก็สิเป็นไอ้แห่งการเนี่ยเจ้ากล้วยแห่งดอกเจ้ากล้วยผู้เวียงเจ้ากล้วยผู้เวียงกับน้องของเราเอาเงี้ยลุงสั่นขาลุงไปจอยยังสั่งจอยเกือบบอลลอดเอ้ยเกือบบอลลอดมาเท้าหน่อยแต่เรามันดื้อไรมันดื้อไรน่ะมาดูป้าสาวมันจะยางไปกินนมเดี๋ยวแม่มันน่ะเขียนเฮา
แม่มันหวงมันนะยางวนลูกวนหน้าวนหลังมันก็เจียวตัวลูกมันนี่มีสีใบได้ปะอันนี้อ้ายมันกับน้องมันทำไงหวงหวงมันเห็ดยางดอกแม่มันเสียงมันหาเขาอยู่แล้วประกาศขอไก่มันหวงมันหวงแม่มันเห็นลูกอันนี้คืออ้ายเขากับน้องเขาด้วยนะเพราะว่าบักบักท้องแล้วมันมากวนน้องแม่มันเลยห่วงลุงสิไปเจ้าเขาคงปุ่นอีกบ่เนี่ยเดี๋ยวมื้อนี้พาพี่พี่น้องเข้ามาเบิ่งควายหน่อยจ้าควายหน่อยเป็นตาฮักบ่จ้ามาอัปเดตมาอัปเดตการเจริญเติบโตของควายหน่อยจ้าบรรยากาศควายกินหญ้าอยู่นะน้าเขาก็ได้เห็นโดนแล้วจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกสนตัวใดดูหมกดอนหน่อยจ้าผู้ใดก็โอ้ลันที่พักนะยังไม่สนเขาให้นี่ไงน้องกัญญากับน้องขาวจ้ะก็ว่ายุ่งยังวันที่แรกอันออกไม่ได้สามหมื่นตัวใหญ่กระโดดไปใหญ่เท่าหลงสิหรอกลุงน้องกัญญาได้เพราะเดือนไปจ้ะโอ้สองเดือนสองเดือนอ๋อสองเดือนจะสองเดือนนี่แหละเนาะสองเดือนเต็มน้องกัญญาน่ะจ้ะอันคิดดื้อแล้วเรียนห้อนหน้าห้อนหลังมาซะน้องกัญญาน่ะเอ้าแม่มันห่วงลูกห่วงลูกน้องจอยนี่จะไปใกล้ไปไม่ได้ไปหยอกลูกก็ไม่ได้แม่มันห่วงตอนนี้ควายกำลังสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินในการเล็มต้นเข่าจ้ะเพราะว่ามันน่าจะมีลูกเข่าเนาะมาประวัติเราเนี่ยมันแสบมันหวานมันมันสิเนาะเจ็บปะตัวเข่ายังมีความนิ่มแล้วก็ความชื่นลายมีน้ำหวานมีน้ำเวลาเขายางไปไกลๆเสียไอ้น้ำที่มันเป็นน้ำค้างอย่างนี้นะคอเข่ามันมีอยู่ดิมันก็เลยหวานมันเลยแสบมันเลยหวานหอมหวานเอ้าพี่น้องสองคนนี่สองตัวนี่ฮะอันนี้เจ้าขวดเจ้าขวดนะพี่น้องเห็นว่าเจ้าขวดนี่จ้าอันนี้เจ้าขวดจ้าย่างไปเลี้ยวย่างไปหาเจ้าแก้วเจ้าแก้วเป็นควายเผือกจ้าเราก็น้องกัญญาอยู่โพนหอมบุญเลยน้องกันน้องกัญญาไปกินหญ้าอ้วนไหมพ่อเห็นบ่ใช่ไปกินหญ้าอ้วนอยู่ริมริมชายฟังใช้แต่ฟังระวังฟังของคุณกับฟังของเขาโอ้ยเลี้ยงกันแท้เลี้ยงกันแท้ใช้แต่ฟังกันเหรอฟังคนกับฟังตูเมียกำลังหัดกินจ้าส่วนน้องเป็นน้อยนั่นว่าไม่หัดกินหญ้าดอกกินยังไม่เปลี่ยนต้องกินนุ่มก่อนเพียงระยะหนึ่งก่อนเป็นไรพี่น้องบรรยากาศหน้าประวัติคำยาไซบรรยากาศดีบ่เช็คปริมาณควายกันจากวันนี้จะโก1โต2โต3 4 5 6ข้างนี้6ตัวข้างนี้3ตัวก็หัน6แล้วเนาะจ้ะ7 8 9เอา9ตัวแล้วตั้งเนี่ยพ่อ9ตัวถ้าบ่ขายไอ้ขาวของออกก็จะเป็น10แล้วล่ะเนาะแม่น ที่มันเพิ่มไว้เพราะว่ามันเป็นควาย3แม่แล้วแต่ก่อน2แม่ตกมาอยู่นี่กับมีน้องน้ำหวานเพิ่มมันอากาศดีเนาะมันบ่หนาวมันบ่ร้อนเลยจ้ะมันอากาศพอดีไหมมันบ่ได้ร้อนได้หนาวมันแต่ว่าไม่เป็นพอดีไหมเป็นชุ่มๆแบบสบายๆจ้ะลายอยู่
เปียกนี่ล่ะเป็นตาได้บ่พอดีบ อันนี้ห้อยโจกกินแล้วอันนี้บ่ให้โจกกินพี่น้องว่าเป็นตาเสียบบ่เจ้าอยากน้องข่อยบ่อยากอยู่อยากมื้อนี้เฮา2คนกับควายเก่าตัวก็ต้องลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็มาเลี้ยงควายบรรยากาศชิวๆจ้ามาเลี้ยงควายให้ลุงน้อยกับป้าสอนเพราะว่าเราไปเกี่ยวเขาเนาะพระวัดเนาะจ้าจ้ามื้อนี้เฮาก็ต้องลาไปก่อนเนาะจ้าพี่น้องมื้อใหม่มื้อหน้ามาพอกับเฮาได้จ้าเด้ออีสานรีวิวจ้าพี่เลี้ยงพวัดกับสิมาหาพี่น้องเพื่อเก่านี่แหละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเริ่มหลอกตัวไปพอไปเบิ่งดอกรักกันด้วยค่ะอาทิตย์หน้าคือเมื่อเก็บดอกรักไปประกวดกระทงไป